ครับทุกท่านทุกท่านครับพี่น้องๆครับชาวออฟฟิศทั้งหลายครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน NGO บุรีรัมย์แน่นอนครับวันนี้ครับนอกจากบรรยากาศของรถแข่งนะครับที่มีมากมายครับทั้งรุ่น300 350 KR WF นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์พลาดไม่ได้แน่นอนครับงานรถปะกวดครับและแน่นอนครับวันนี้ครับเรามาประเดิมรายกิจกรรมใช่ครับเจอกับพี่บิ๊กบอสสวัสดีครับบอกเลยว่าเด่นครับวันนี้พี่เอารถรุ่นอะไรมาประกวดครับฟอร์ซ่า350ครับฟอร์ซ่า350ยังไม่ให้ผู้ชมได้เห็นนะครับตัวเลขรวมราคารถประมาณกี่หลักก็ประมาณเกือบ7ล้านได้ครับเกือบล้านได้ครับเกือบล้านได้ครับราคาแตะหลักล้านในส่วนของรายละเอียดดีเทลรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับรถราคาแตะล้านในส่วนของรายละเอียดดีเทลต้องถามพี่บอสนะครับว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตเริ่มต้นก่อนครับแต่ชุดแฟลิ่งนี่ก็คือเป็นชุดแฟลิ่งสีแดงเลยสีแดงใช่สีแดงครับในส่วนของดีเทลครับที่เมื่อกี้ครับพี่เติมแต่งในเรื่องของคาร์บอนเทปลาใช่ครับและมีเพิ่มอะไรแถมพวกอัตบัตเอสดีสีทองล้วนอย่างเงี้ยครับตัวนึงก็ถ้าสวยๆก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทเงี้ยครับ 20,000 กว่าบาทใช่ครับนี่ยังไม่รวมหูกลางแทนเนี่ยใช่ๆครับ20,000 นิดๆใช่ครับก็ทำบัตรหน้าที่แบบเวลาเลี้ยวเราเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันหนืดได้แต่อันนี้คือติดใส่หลอกไว้ครับอ๋อคือติดใส่หลอกไม่ต่อแกนใช่ครับผมใช้งานจริงๆก็คือใช้งานในเรื่องของการใช้งานคือตัวนี้ใช่จะเป็นตัวนี้ครับก็คือเท่ากับคันที่เป็นการสะบัดคู่ใช่ครับคู่เป็นทั้ง SD ใช่ครับและก็เป็นโอริโนซันใช่ครับโอริโนซันวาวทองวาวทองครับก็สามารถปรับระดับได้ใช่ครับปรับระดับจะระดับได้ค่าตัววาวทองเท่าไหร่ที่ก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทเหมือนกันพี่ก็เบสเสร็จแล้วการสะบัด2ตัวแปลงเสร็จไอเสร็จก็อยู่ประมาณ 7,500 ใช่ครับแล้วก็ชุดด้านบนครับก็มีในเรื่องของปั๊มล็อตซี่เป็นปั๊มบนล็อตซี่ข้างซ้ายแล้วก็พวกไล่ลมซาบักอะไรอย่างเงี้ยครับล็อตซี่ด้านซ้ายก็คือหมายความว่าคันนี้ใส่ล็อตซี่คู่ใช่ครับผมซ้ายขวาข้างนี้จะเป็นเบอร์17ข้างเบอร์17ใช่ครับข้างนี้จะเป็น16แล้วก็เพิ่มเติมด้วยตัวแต่งพวกเม็ดแต่งพวกเม็ดแต่งพวกใช่ครับแล้วก็ฝาเดย์แล้วก็พวกไล่ลม M10 ตรงรุ่นครับนี่ครับไฮไลท์คือตัวไล่ลมครับเบอร์เหมือนกันครับถ้าเผื่อน้องๆครับที่มาดูรถประกวดครับก็อย่าเป็นบือบอลยืนปดนะครับเพราะตัวนี้ค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับตัวละ 20,000 กว่าบาทนะครับก็อย่าไปหันไม้ทันมือไปแกะเลยนะครับแล้วต่อพี่ในเรื่องของเบรกปั๊มบนครับแน่นอนครับระบบเบรกด้านบนแล้วเรื่องของสายถักสายถักก็เป็นเอิร์นหมดเลยครับสายแท้หมดเลยก็เป็นในเรื่องของสายถักเอิร์นก็คือแบรนด์ต่างประเทศใช่ครับหัวจะเป็นหัวของเอิร์นครับหัวเอิร์นทั้งชุดใช่ครับไม่ก็จะมีหัวปลดล็อกใช่ครับปลดวาวข้างล่างก็จะเป็นวาวน้ำเงินดำบางทีพี่ก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นปั๊มเมาส์ก็จะมีไล่ลมข้างล่างเงี้ยครับพวกจะเป็นไล่ลมเหมือนกันก็อีกเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณสวยๆก็ประมาณเกือบ 20,000 เหมือนครับก็เกือบ 20,000 ใช่ตัวนี้ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทพี่ 20,000 กว่าบาทใช่ครับน้องๆนะครับก็ใครมีนาฬิกาใครมีมือถือกดที่เลขเอาครับว่าค่าจ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วเมาส์ก็ 50,000 กว่าบาทครับตาม 50,000 บาทตามสภาพพี่แล้วแต่สภาพจานสตาจานก็ประมาณ 4-5,000 พี่ 4-5,000 ล้ออันนี้เป็นล้อล้อ MK ครับ MK ครับล้อ CNC ก็ประมาณตัวนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน 40,000 พี่ล้อคู่ละ 40,000 ใช่เฉพาะล้ออย่างเดียวครับไม่รวมยางไม่รวมอะไรพวกจุกพวกอะไรอย่างงี้ครับโอ้โหคร่าวๆมาก็หลายแสนแล้วนี่คือในส่วนด้านหน้าในส่วนของด้านหลังมาชมกันต่อเลยระบบรองรับน้ำหนักด้านหลังครับพี่เลือกใช้เป็นโช๊คแต่งครับแกนลุงครับตัวนี้ก็คือเป็นโช๊คตำนานดีกว่าใช่ครับโช๊คตำนานหายากครับตัวนี้แล้วแกนสวยพวกหัวอะไรสวยหมดเลยบอกให้ของมือหนึ่งหาค่อนข้างยากใช่ครับหายากเลยมือสองสภาพไม่สวยพี่แกนต้องมี80,000 100,000แล้วแต่สภาพไม่หาเลยแกนสีไม่ซีสดๆนี้ใช่ครับผมมีตั้งแต่80,000ถึงแสนแล้วแต่สภาพความยาวตัวนี้ความยาวน่าอยู่มา14นิ้วพี่14นิ้วก็คือตรงรุ่น14ว่าให้ประมาณนี้ตรงรุ่นเลยราคาแล้วก็มาแปลงหูข้างล่างเอาอีกทีนึงพี่เพราะตอนแรกเป็นหูกลมใส่เวฟฮะแล้วก็มาทำหูเอาอ๋อคือต่อขานี่ใช่ครับต่อขาทำหูเอาพี่เวียนหูออกค่าตัวนี้อยู่เท่าไหร่ก็อย่างนี้ก็ประมาณ 85,000 ถึง 90,000 ครับแล้วแต่สภาพ90,000นี่คือมือ1มือ2มือ2ครับโอ้โหแค่ราคามือ2อยู่ที่ 90,000 ราคามือ1คือดาวคาไปแล้วใช่ครับก็แล้วแต่สภาพสวยไม่สวยตามคุณภาพมันพี่ในส่วนของนี่ก็เป็นด้านหลังครับก็เป็น
แคปลาเดิมพี่ก็คือไฟติดรถพวกอะไรเงี้ยเป็นแค่ผ้าแต่งก็แคปลาใส่พวกแคปลาอะไรเพิ่มไปโอ้โหก็คันนี้คือเก็บงานทุกรายละเอียดเลยใช่ครับในส่วนของระบบเบรกหลังครับขาก็ใช่ครับเป็นอลูมิเนียมงานมือหลังตัดมา 7,500 เองขาก็จะเป็นเต่าครับจะเป็นเต่าโมโนบล็อกเต่าตำนานใช่ครับตัวนี้ไล่ลมก็หมื่นกว่าบาทพี่พวกไล่ลมหมื่นกว่าบาทเต่าก็ประมาณ 50,000 กว่าบาทไม่เกิน 60,000 ครับแล้ววาปด 3-3 ตัวนี้ครับก็ 30,000 กว่าบาทตัวนึงโอ้โหนี่เพราะวาปดพี่บอกทุกรายละเอียดทุกราคาเลยครับเปิดไม่เกิน 40,000 วาตัวนึงตัวนี้ก็เท่ากันครับตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ตัวนี้ก็ 30,000 กว่าบาทเหมือนกันไม่เกิน 40,000 ครับตัวนี้มือ1ครับ 3-3 มือ1ก็จะเป็นวาตัวนี้2ตัวแล้วสําหรับแบบน้องๆนะครับที่แบบว่าอุ๊ยอยากเห็นรถคันนี้จริงๆเลยรถอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนอ๋อร้านเปิดอยากเอารถไปตกแต่งบ้างร้านเปิดอยู่ที่อุบลครับกลางเมืองเลยแยกสามัคคีแยกสามมัคคีใช่ครับอุบลใช่ครับกลางเมืองเลยใจกลางเมืองเลยครับมีเบอร์โทรศัพท์หรือ Facebook อะไรครับพี่มีครับ0987570644ครับ Facebook ก็พิมพ์ภาษาไทยไปเลยครับ Big Boss อะไรแต่ง Big Boss อะไรแต่งนะครับครับโอ้ก็คือขึ้นเด้งเลยใช่ครับเด้งเลยเข้าไปเยี่ยมผลงานแล้วมีการสั่งออนไลน์ได้ไหมได้ครับตัวนี้ก็ส่งออนไลน์ได้ครับผมอยากได้ตรงรุ่นอยากได้คาร์บอนแบบพี่ครับอยากได้อย่างนี้แบบพี่มีครับผมมีโอเคครับสั่งได้ครับสั่งได้หมดทุกอย่างเลยหาได้หมดเลยพี่ขายทั้งอะไรแท้มือหนึ่งมือสองรถขายทุกอย่างเลยมือสองขายด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นก็ได้หมดใช่พี่ก็มีพวก X-Max Forza อะไรแท้มือหนึ่งมือสองผมมีขายหมดโอเคครับใช่ครับขายหมดสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่บิ๊กบอสนะครับขอบคุณครับครับ